ความไม่เป็นไมสุ่ขพอเพียงไม่เป็นสุขนะซึ่งจริงๆเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแสนล้านก็พอเพียงหมื่นล้านก็พอเพียงพันล้านก็พอเพียง10ล้านก็พอเพียง2ล้านก็พอเพียงถ้าเราพอใจมันแล้วทำเสร็จแล้วเรามีความสุขอันนี้คือความพอเพียงเราแต่ถ้าเป็นล้านล้านอะไรต่างๆละทำเสร็จแล้วไม่มีความสุขนั่นคือความไม่พอเพียงคราวนี้ปรัชญาพอเพียงของนายหลวงก็คือปรัชญาที่ออกไปในแนวทางสายกลางของพระเจ้าหรือในซุนวูก็คือรู้จักถอยรู้จักบุกนะฮะคือถอยเป็นบุกเป็นนะแต่เมืองไทยเวลานี้ขนาดนี้บางครั้งบางที่เรากำลังถอยไม่เป็นบุกไม่เป็นอยากจะบุกก็บุกถ่ายเดียวเวลาถอยก็ถอยระเนระนาดลักษณะนี้ซึ่งมันไม่ได้เป็นการพอเพียงหรือไม่ใช่เป็นทางสายกลางแบบที่ในหลวงท่านว่าทางสายกลางก็คือทำอะไรที่กลางๆแล้วผลออกมาก็คือความสบายใจและความพอใจของพวกเราทางนี้อาจารย์อีกเรื่องนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องที่เขาบอกว่าประเทศไทยมีศักยภาพในด้านเศรษฐกิจในด้านการลงทุนเนี่ยมากมายเพราะอินฟราสตรักเจอร์ก็คือด้านสาธารณูปโภคเนี่ยดีกว่าหลายๆแห่งแต่นี้ที่มันชุดที่ผ่านมาไม่เจริญไม่พัฒนาเนี่ยมันเพราะอะไรแทนที่จะได้งบเข้ามาการลงทุนเข้ามา3แสนล้านที่จะได้สัก100ล้านหลายแสนล้านแต่มันได้แค่3แสน2แสนล้านอาจารย์มีแนวทางที่จะให้ขอคือเวลานี้อินฟราสตรักเจอร์เรานะเรามีถนนเทียบง่ายๆเนี่ยเราเวลาที่ญี่ปุ่นเนี่ยถนนยังสู้เราไม่ได้นะอินฟราสตรักเจอร์ถนนยังสู้เราไม่ได้แต่ว่าญี่ปุ่นดีตรงที่มีรถไฟใต้ดินนะแต่เรื่องถนนหนทางเนี่ยเมืองไทยเลยนี้หาที่เทียบไม่ได้มีไปนิวซีแลนด์ก็แค่2เลนไปอเมริกาก็สามสี่เลนบางรัฐนี่สู้เราไม่ได้เลยมีบางรัฐที่บางรัฐใหญ่ๆถึงจะกับอเมริกาถึงนั่นไอ้ที่เรามีเด่นๆก็คือมีลูไบนี่ที่อันดีถนนหนทางเขาค่อนข้างจะแนวหน้านะเพราะเขามีเงินเยอะแต่เรามาขนาดนี้เราก็ไม่น้อยหน้าเขาละอันนี้ปัญหาปัจจัยที่มีอยู่ในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ที่เราดีอยู่แล้วแต่ปัจจัยที่เราเสียอยู่กันนั้นเสียเพราะอะไรเสียเพราะนักการเมืองคือเห็นประโยชน์ของส่วนตัวมากกว่าส่วนของประเทศอันนี้คือข้อสำคัญที่เราจะต้องพยายามแก้ไขกันให้นักการเมืองพยายามเปลี่ยนจริยธรรมเปลี่ยนคุณธรรมต่างๆซึ่งแทรกเข้าไปให้มากหน่อยบางครั้งเห็นแก่ตัวของตัวเองซึ่งไม่ได้ประโยชน์เลยแล้วก็ประเทศชาติดึงลงไปหมดเวลานี้เราผ่านไปหลายประเทศไม่มีประเทศเราอยู่แล้วประเทศเราทั้งภูมิอากาศทั้งภูมิประเทศทั้งเศรษฐกิจนี่เราเสียอย่างเดียวคือการเมืองยังอื่นเราดีเกือบหมดวัฒนธรรมประเพณีต่างๆครับอาจารย์ครับแหมผมเวลามันน้อยเหลือเกินต้องกราบขอบคุณอาจารย์วีระพงษ์อย่างมากที่ท่านให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจไทยแล้วก็เปรียบเทียบกับเวียดนามเพราะเราจะช้าจะดีจะพัฒนาเพราะอะไรอุปสรรคอย่างไรท่านได้ให้ข้อมุมมองข้อคิดอย่างมากการอุปสรรคการมีขั้นตอนมากมายเป็นบ่อเกิดในการทุจริตนะครับการรั่วไหลต่างๆแนวทางการแก้ไขนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะคอมเมนต์ติชมรายการหรือให้ข้อคิดเห็นรายการโดยสั่งส่งอีเมลที่โชว์อยู่ด้านล่างนี้โดยการร้องทุกข้อความต่างๆที่ท่านมีปัญหาอุปสรรคสามารถที่จะส่งมาได้ในรายการตามหาความจริงยินดีที่เป็นสื่อกลางให้ท่านวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วีระพงษ์อย่างสูงครับด้วยความเคารพท่านอุตส่าห์มาให้มุมมองและเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับรายการตามหาความจริงจะพบกับท่านทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21:00 นถึง 22:00 นพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีผมและท่านแขกท่านวีระพงษ์ลาท่านทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ